สวัสดีครับผมเทียนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคู่ชีพกล้วยสุดที่รักกันนะครับแต่ของผมยังเป็นกล้วยธรรมดาเนาะคือกล้วยนากกล้วยแดงด้วยแต่ว่าอันนี้ยังตัวที่ป่วยก็เป็นกล้วยนากเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับตัวนี้ผมตัดยอดทิ้งจากวันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดเขารอบหนึ่งดูว่าเขาคือจากที่เห็นก็คือว่าอาการก็เข้าขั้นโคม่าแล้วนะครับโอเคผมจะขุดเขามาดูเลยว่าเป็นเพราะอะไรโอ้โปร่งเลยอันนี้คือโอ้ว้าวอันนี้คือมันเน่านะครับแต่เหมือนเขามีรากเดินแน่นมากของผมก็เลยโอเคนี่คือดินของอู้รากนะครับนี่คือดินของผมที่โอเคอ๋อผมเข้าใจละนี่ที่ผมล้วงมาแล้วก็เจอรูนี้พอดีผมถ่าย2กล้องนะเดี๋ยวเอาตัวไปกลับก็คืออาการก็คือตอนนี้ของผมคือรากเดินอยู่ใช่ไหมครับค่อนข้างโอเคด้วยทีนี้ถ้าของผมอาการแค่นี้ก็ถือว่ายังไม่สาหัสก็จะไปอันนี้ผมใช้ดินที่เลี่ยงการใช้ขุ่นมะพร้าวนะครับที่ไม่ได้หมักของผมก็ต้องบอกว่ารากมันสานต่อเลยคือไม่ต้องเดินรากใหม่แต่ว่าเราก็จะตัดรากพวกนี้ทิ้งพอพวกนี้เน่าก็จะเป็นตัวน้ำเชื้ออีกทีหนึ่งทีนี้นะครับตัวนี้ก็คือเนื่องจากมันค่อนข้างแข็งและสมบูรณ์คือตามันจะอยู่รอบนี้แล้วผมจะตัดแบบนี้เลยโอเคถ้าดูดีๆก็คือตรงแกนกลางของเง่ามันคือไปแล้วนะครับมีหนอนเจาะด้วยอ่ะโอเคคือต้องบอกว่ากล้วยครับมีตาที่เยอะมากอ๋อนี่คืออ๋อโอเคครับผมทราบแล้วอันนี้จะเป็นรอยเสียมนะครับรอยที่เราขุดแล้วก็ผ่ามาโดนตรงนี้บาดเจ็บนะครับจากแผลเก่าโอเคเข้าใจทีนี้ผมจะทำให้มันของผมก็คืออาการยังไม่โคม่ามากนะครับโอเคแล้วผมจะทำการเอารากออกคือหน่อยังสมบูรณ์แล้วก็แข็งอยู่ถ้าใครที่ได้หน่อเยอะๆหน่อใหญ่ๆแบบนี้นะครับโอกาสรอดจะสูงมากกว่าตัวพวกนี้นะครับถ้ามันยาวเดี๋ยวผมจะตัดต่อเป็นคลิป2นะครับส่วนคลิปเต็มสามารถผมสามารถเข้าดูได้ที่ YouTube นะครับผมจะทำคลิปนี้เป็น2ตอนนะครับเราก็เนื่องจากดินพวกนี้ค่อนข้างโอเคต่อเขาแล้วนะตั้งแต่ผมเลี้ยงมานะครับตั้งแต่ผมชำพวกนี้มาผมลดน้ำแค่2ครั้งก็คือครั้งแรกที่ใส่แล้วก็หลังจากนั้นผมไม่ได้แตะต้องน้ำอีกเลยอันนี้คือดินที่เราหมักนะครับดินที่หมักของก็จะเป็นดินที่ฝังเดี๋ยวผมจะมาต่อคลิปที่2นะมันจะมีหนอกเก่าอยู่ตรงนี้แต่นั้นจะตัดไปเป็นคลิปที่2โอเคนี่นะครับส่วนตัวผมไม่มีพวกกันเชื้อราแล้วก็ไม่มีปูนแดงครับผมก็จะอาศัยพวกนี้ไปเลยแล้วก็ผมจะไม่อบเขาเรียกอะไรอ่ะผมไม่ได้อบถุงนะครับเพราะเงาของเขาก็คือยังเงาเขายังโอเคอยู่ก็ที่น้ำหนักออกนิดนึงโอเค
แค่นี้นะครับแค่นี้มันก็จะหนอนี้อาการเดียวกับหนอตัวนี้นะครับอาการเดียวกันนะก็คือตัดแล้วก็มางอกเป็นตัวนี้เดี๋ยวเรามาติดตามผลนะฮะอันนี้ก็คือวันที่ขอดูเวลานิดหน่อยวันที่19นะครับเดี๋ยวเรามาจับเวลาเขาก็ยืนเขากลับที่เดิมส่วนตัวนี้หลังจากก่อนหน้านี้ที่ผมให้ดูนะครับก็ยังไม่ได้น้ำนะแต่แงะบ่อยก็ไม่ดีคือโอเคลากก็ไปต่อแต่อันนี้ก็คือค่อนข้างบางมากครับมันก็จะบางๆก่อนนั้นอันนี้คือหน่อที่ผมตัดส่วนบนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อนะส่วนล่างนี่ก็คือเอามาจากต้นแม่วิธีการดูตาใช่ไหมครับผมไม่รู้ว่ากล้องมันชัดหรือเปล่านะช่วงนี้มันก็จะมีตาตาข้างนะครับเดี๋ยวผมจะอันนี้มัน6นาทีแล้วเนาะเดี๋ยวผมตัดอัดคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเรามาต่อหน่อที่เราตัดส่วนบนไปทำเนื้อเยื่อนะครับ1 2หน่อนี้นะครับเป็นหน่อตั้งแต่วันที่6ซึ่ง2วันที่แล้วผมเอาฝังนะครับมันก็จะมีรากค่อนข้างใหม่ก็คือสานต่อได้เลยอันนี้น่าจะหาตาได้ง่ายนะครับเดี๋ยวก่อนคือแต่ละกาบตรงนี้ครับมันก็จะมีส่วนตาอยู่แต่จะเป็นที่สังเกตยากหน่อยนะครับที่เห็นก็คือตรงปูดตรงนี้นะครับแต่ก็ติดส่วนบนเลยแล้วก็อันนี้รากนะครับโอเคมี3อันนี้แต่ว่าอันนี้ค่อนข้างโคม่าสุดเดี๋ยวมาดูกันนะครับโคม่าเราจะใช้ดินสูตรเดิมผมpauseไว้เพื่อจะตักดินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมไม่มีแช่ผมไม่มีอาหารแช่นะครับผมก็จะบูได้เลยขอpauseแป๊บหนึ่งนะครับมุ้ยไหนวะกระถางใหญ่กระถางใหญ่ไหนนี่กระถางนี่ก็กระถางกระถางสี่เหลี่ยมเนี่ยนะถ้าคำไม่ถูกก็กระถางใหญ่
นะรอมันโอเคนะครับผมจะเริ่มจากเงาที่ดูมีความสาหัสที่สุดนะครับขอเก็บภาพนี้ไว้ก่อนอันนี้ก็คือโดนผ่าทั้งบนผ่าทั้งล่างนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไหนบนไหนล่างนะครับรอเล่นอันนี้นะครับโอเคก็ใส่ไปเนื่องจากดินของผมมันเป็นดินที่มีการหมักแล้วก็มีความชื้นมีต้นไม้ที่เป็นต้นกล้าสามารถเกิดได้ง่ายนะครับผมก็จะโรยไปแค่นี้เสร็จแล้วหนึ่งนะครับมาต่อเลยต่อด้วยเนื้อเยื่อที่ผมทำก็คือน่าจะมีอายุมัน4วันนะครับ3วันครึ่งพอสังเกตเห็นตาตรงนี้เล็กๆนะครับด้วยก้อนหรือชิ้นขนาดนี้มาติดตามผลกันครับโอเคแค่นี้โอเคสุดท้ายครับผม